เลเลเลโอ้นี่เขาเข้มเหมือนแบบว่าคาเลนเลยนะครับอร่อยหวานมันปะหวานมันมากครับนี่อุ้ยผู้ชายคนนี้เป็นธรรมดาเป็นไงบ้างช่วงนี้เราอยู่ในช่วงแบบการเก็บกักตัวเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ยังคงถ่ายละครนะครับผมก็ผ่านมาตรการทุกอย่างนะครับผมก็ยังกลับมาทำงานได้ในบางส่วนครับยังได้บางส่วนบ้างอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าก็ดูแลตัวเองด้วย คุณเข้มเนี่ยเป็นคนแบบว่าสายมูมากบางประเทศบอกว่าเป็นปังอรังเวอร์นะคะเขาบอกเปิดตัวแคมเปญพาเลทคนทะลุล้านอยากขอเคล็ดลับในเรื่องการมูค่ะมูยังไงให้แหงให้ได้รางวัลใหญ่เขาแจกหนักมากเลยนะคุณเข้มมีเคล็ดลับยังไงบ้างอ่ะส่วนใหญ่เลยนะครับผมการมูเนี่ยส่วนใหญ่เข้มก็จะขอพรจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็ทำบุญตามสถานที่ต่างๆครับผมถ้าเกิดว่ามูจริงๆก็จะไปในสถานที่ที่เรามีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในตัวเองก็จะไปขอพรให้กับตัวเองครับในเรื่องของการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องครอบครัวต่างๆครับค่ะในช่วงนี้มูหนักไหมก็มีไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ที่บ้านเข้มก็มีถ้ำนาคาอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะไปบ่อยไปบ่อยเลยตอนนี้กำลังดังเลยถ้าไปมูกันที่นั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็มีถ่ายละครอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเคยบ้านไร่สะพายโซนะครับแล้วก็มีชาติพยัคฆ์คมนักเลงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงดวงวิมาลาครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอย่างหนักหน่วงนะครับเดี๋ยวจะไปตามนะคะเพราะว่าเป็น FC อยู่